สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมาดินภูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวเป็นน้ำหอมของแบรนด์ DKNY นะครับจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Be Delicious นะครับก็คือเป็นน้ำหอม Apple เขียวนี่แหละครับยอดนิยมแต่ว่าผมจะรีวิวในขวดที่เรียกว่าเป็นขวดจิ๋วสำหรับการพกพานะครับหลังจากที่ผมรีวิวน้ำหอมซาร่าไปแล้วเนี่ยหลายๆคนก็แวะไปซื้อตามนะครับอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้แล้วแต่ความชื่นชอบของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ซื้อเนี่ยขวดนี้ก็เพราะว่าต้องการน้ำหอมที่มีขวดเล็กนะครับราคาทางด้านหลังเนี่ยดูปุ๊บน่ากลัวมาก 1,100 บาทแต่ว่าขวดนี้ผมซื้อมาในราคา490บาทนะครับที่ร้าน Eve and Boy ผมซื้อจากสาขา Fashion Island นะครับก่อนที่ผมไปสอนวันนี้นะครับปริมาตรสุทธิของเขาก็คือ 10ml นะครับนี่กล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับความเข้มข้นของเขาตามที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นองค์ดูเพอร์ฟูมนี่แบบนี้ผมจะแกะให้เพื่อนๆดูนะครับน้ำหอมขวดนี้เนี่ยจริงๆสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นแบบสีเขียวๆนะก็เป็นตามสไตล์ของ DKNY ครับก็คือ Apple เขียวน้ำข้างในก็เป็นสีเขียวนะครับแพ็คเกจจิ้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฝาทางด้านบนจะเป็นฝาแบบหมุนเกลียวนะครับเพราะฉะนั้นแบบเวลาใช้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนโรลออนสามารถที่จะทาไปยังผิวส่วนที่เพื่อนๆเนี่ยต้องการได้เช่นบริเวณข้อมือข้อศอกข้อพับหรือว่าซอกคอหรือว่าแผงอกของผู้ชายก็ได้นะครับเวลาใช้ก็ปิดแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าน้ำหอมเนี่ยจะไม่หกออกมาเพราะว่าเขาเป็นฝาเกลียวนะครับมีขนาดเล็กกระทัดรัดอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณด้านหลังของเขานะครับเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะครับเขาเขียนว่า made in USA นะครับพยายามจะซูมกล้องเห็นไหม made in USA นะครับเวลาที่ผมใช้งานนะผมก็ได้ทดลองใช้ไปเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็แฮปปี้ดีนะครับก็เป็นกลิ่นที่ทุกคนคุ้นเคยแต่ก็อยากจะมาเล่าว่าน้ำหอมแบบโรแบบนี้เป็นโรออนแบบนี้เนี่ยแตกต่างจากสเปรย์ยังไงนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้น้ำหอมแบบสเปรย์เหมือนอย่างของซาร่าที่ผมรีวิวไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยเขาจะมีสเปรย์ที่ค่อนข้างแรงเดี๋ยวผมฉีดสเปรย์ให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะครับดูผ่านกล้องนะครับปุ๊บเพื่อนๆเห็นไหมมันจะออกเป็นสามเหลี่ยมที่กว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ปุ๊บเนี่ยผมว่า2สเปรย์เนี่ยก็ถือว่าพอแล้วนะครับสำหรับความเข้มข้นน้ำหอมเบอร์นี้เนี่ยแต่ว่าพอเป็นน้ำหอมที่เป็นแบบโรลออนแบบนี้คือเราไม่สามารถที่จะสเปรย์เขาบนตัวเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความกระจายของน้ำหอมเนี่ยก็คืออยู่บนพื้นผิวสัมผัสอยู่บนผิวกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งของการกระจายตัวน้ำหอมก็จะแตกต่างจากการที่เราเนี่ยสเปรย์น้ำหอมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแต้มไปตามจุดต่างๆของร่างกายนิดหนึ่งแต่ผมว่าก็ยังให้กลิ่นที่หอมเพียงพอต่อการใช้งานนะครับระดับความฟุ้งผมคิดว่าไม่รบกวนผู้คนรอบข้างนะครับคือหอมกำลังดีเจ้าตัวที่ใช้เนี่ยได้กลิ่นแน่นอนส่วนคนรอบข้างก็ยังได้กลิ่นด้วยนะครับไม่ไปรบกวนใครความทนของน้ำหอมผมคิดว่าอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเพราะว่าผมเนี่ยฉีดไม่ใช่ฉีดนะฮะทาตอนก่อนที่จะสอนหลังจากสอนเสร็จกลับบ้านปุ๊บอาจมาทำคลิปเนี่ยก่อนอาบน้ำเนี่ยผมก็พยายามดมผิวบริเวณส่วนที่ผมฉีดเนี่ยก็เรียกว่ากลิ่นเขาก็จางไปพอสมควรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นน้ำหอมที่ใช้ในระยะแบบหวังผลนะประมาณแบบ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือว่าสะดวกในการพกพาเพราะว่ามีขนาดเล็กมากๆนะครับเวลาที่เราต้องการหาน้ำหอมที่หอมสดชื่นนะครับแล้วก็พกพาได้ง่ายเนี่ยน้ำหอมในลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคในราคา490บาทนะครับมาพูดถึงกลิ่นนะเอาแบบรีวิวแบบคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเซียนน้ำหอมนะครับถ้าสำหรับผมกลิ่นที่ผมได้กลิ่นเลยก็คือกลิ่นของแอปเปิ้ลเขียวกลิ่นของความหอมคล้ายๆกลิ่นแบบแตงกวานิดๆผสมแอปเปิ้ลเขียวผสมกลิ่นดอกไม้ที่มีความเฟรชนะครับอันนี้คือกลิ่นที่ผมมีความรู้สึกหลังจากฉีดไปปุ๊บเนี่ยผมว่ามีหลังจากที่ทานะครับก็มีความรู้สึกว่ารู้สึกสดชื่นรู้สึกอารมณ์ดีรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกไม่ได้เป็นทางการจนเกินไปนะครับภาพที่ผมเห็นของคนที่ใช้น้ำหอมขวดนี้ก็อาจจะเป็นใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดรองเท้าสนิเกอร์แล้วก็สะพายกระเป๋าสลิงแบ็กซึ่งผมเห็นภาพนั้นนะตอนที่ดมกลิ่นนี้ผมก็เลยตัดสินใจซื้อกลิ่นนี้มานะครับซึ่งสามารถจะฉีดไปทำงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใช้ได้หมดทุกโอกาสครับเพียงแต่ว่าความเข้มข้นหรือว่าความฟุ้งของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงนะครับถ้าเทียบกับตัวซาร่านี่ตัวนี้ที่ผมรีวิวไปแล้วนะตัวนี้จะมีความเข้มมีความแมนลี่นะครับมีความแบบมีความเป็นผู้ชายมีความแมนมากๆสำหรับกลิ่นนี้นะแต่ Be Delicious เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความยูนิเซ็กอ่ะคือผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับ
แล้วก็ขวดเล็กน่ารักนะครับผมจะใส่ในกระเป๋าให้เพื่อนๆดูพรุ่งนี้นะครับจริงๆวันที่ลงคลิปเนี่ยเป็นวันลอยกระทงนะครับในปี2019เนี่ยก็เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ผมใช้งานจริงนะครับผมก็ใส่ลงไปแบบนี้ก็เรียกว่าสะดวกดีนะครับก่อนลอยกระทงปุ๊บก็อาจจะหยิบน้ำหอมขึ้นมาทานะครับก็หอมดีนะครับแล้วก็ไปลอยกระทงกับเพื่อนๆหรือกับคนที่เพื่อนๆรักก็ได้ไปออกเดทก็ได้นะครับก็ผมก็เข้าบรรยากาศกับการลอยกระทงเป็นอย่างดีนะครับก็เล็กสะดวกในการพกพาไม่กินเนื้อที่นะครับหรือว่าใครที่จะเรียกว่าพกไปฟิตเนสอันนี้ผมว่าก็เหมาะนะคือใส่ไปเล่นฟิตเนสก็ได้นะครับเนี่ยเอาไว้ติดในกระเป๋านะครับแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าฟิตเนสอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้เป็นตัว DKNY Be Delicious ได้นะครับก็มีความเฟรชดีมีความหอมละมุนที่ผมคิดว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายน่าจะชอบกลิ่นนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นน้ำหอมที่มีความนิชหรือความยูนิคมากนะครับแต่ว่าผมว่าก็ดีกว่าการที่ไม่มีกลิ่นหอมเลยนะก็เป็นกลิ่นหอมที่ผมว่ากำลังโอเคกับตัว DKNY Apple เขียวนะครับเป็นตัวกรีนนะครับสีเขียวๆแบบนี้ก็ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้าน Eve and Boy ราคา490บาทนะครับก็ใครที่กำลังมองหาแบบน้ำหอมขวดเล็กๆนะผมเนี่ยอินน้ำหอมขวดเล็กมากๆครับเวลาที่พกพาก็จะได้สะดวกนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าไปเจอกลิ่นอื่นๆเนี่ยหรือมีอะไรที่ดีๆก็อยากจะแวะมาแนะนำให้เพื่อนๆในช่องได้ชมกันนะครับก็ยังไงฝากติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยนี่ผมจะพูดถึงตัว Hydro Flash ตัวนี้นะครับเป็นฝาแบบเขาเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดเมาส์นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ผมใช้ตัวนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับตัวที่เป็นแบบเนี่ยที่ผมมีอยู่เนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็คลิปไฮโดรฟลัชเนี่ยคนพูดถึงเยอะนะครับแล้วก็ไปซื้อตามพอสมควรนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย YouTube เขามีการเปิดเป็น YouTube Premium ผมเนี่ยสมัครใช้ YouTube Premium เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสะดวกมากไม่ว่าจะเป็นการฟัง YouTube Musicนะครับหรือว่าการฟังคลิปเรื่องราวต่างๆใน YouTube เนี่ยคือปิดหน้าจอไปปุ๊บเสียงก็ยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นเรียกว่าเหมาะกับการทำคลิปมากๆแล้วก็เหมาะกับการทำพอดแคสต์มากๆนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบอยากให้ผมทำพอดแคสต์เรื่องอะไรแบบพูดคุยสบายๆนะครับเขียนไว้ที่คอมเมนต์ทางด้านล่างเลยแล้วเดี๋ยวผมจะหยิบเรื่องราวที่เพื่อนๆนำเสนอเนี่ยมาทำพอดแคสต์ให้ได้ฟังกันนะครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินภูลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ